ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนข่าวร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ไทยสู้เวทีโลกวันนี้ไปกันที่ปั๊มปตท.สาขารังสิตบางพูนจังหวัดปทุมธานีกับการคิกออฟโฉมใหม่ของปั๊มปตท.ปั๊มดีมีอารยสถาปัตย์โดยดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวรประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับกาแฟอเมซอนเจ๋นี่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาที่ CEO ได้พาผมไปเยี่ยมชมปตท.หลายที่นะครับครับผมก็สะดวกปลอดภัยแต่ว่าจะยังมีปัญหาที่ร้านกาแฟว่าปกติขึ้นไปไม่ได้ยังเป็นขั้นบันไดแบบใช่การแบบเดิมเนี่ยใช่ครับแต่ที่นี่นะครับ CEO ครับโอ้โถงกว้างขวางแล้วก็สะดวกโอ้โหคนตาบอดเนี่ยอันนี้จะเป็นเบลบล็อกเลยนะเซลดีไซน์เหมือนกันโอ้โหนี่เพื่อให้รู้ว่าถึงจุดเปลี่ยนเดินเร็วไม่เฉพาะผู้ที่นั่งวีลแชร์นะครับครับผมนี่เราคิดเผื่อไปถึงคนที่เขามีปัญหาทางสายตาอย่างนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนตาบอดโอ้โหนี่ขึ้นมาด้านบนของร้านกาแฟเมซอนยุคใหม่ซีโอครับประตูเปิดเองประตูเปิดเองเออสมัยก่อนเราต้องผลักเออผลักนี่บางทีคนนั่งวีลแชร์เข้ามาคนเดียวลำบากแล้วก็ต้องเป็นภาระคนอื่นต้องช่วยเปิดช่วยดันให้ใช่ครับแต่ที่นี่ดูครับนี่ฮะมีทางลากขึ้นไปแล้วก็เบลบล็อกทุกจุดนะครับขึ้นมานี่ฮะเวลคัมเลยนะครับโอ้โหโอ้โหนี่ฮะเข้ามาบรรยากาศภายในก็อันนี้ติดแอร์นะครับอันนี้สำหรับแบบอากาศข้างนอกร้อนอบอ้าวนะครับ CEO ครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของร้านอเมซอนทุกร้านจะเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งคนดื่มกาแฟเนี่ยจะสามารถนั่งรีแลกซ์นะฮะไปกับบรรยากาศฉะนั้นโอ้โหอเมซอนทุกร้านจะต้องอยู่ในเขตที่เป็นต้นไม้สีเขียวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการดีไซน์ออกแบบก็จะให้แบบโล่งโปร่งนะครับที่ว่าไม่แออัดไม่แออัดนะฮะแล้วก็จะสามารถดูอย่างเราไปรถกำลังบริการอยู่แล้วก็มาที่นี่นั่งหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือโทรศัพท์อันนี้จะเป็นAmazon. โมเดลมาตรฐานจากนี้ไปใช่ไหมครับใช่ครับเรากำลังทดลองในหลายๆจุดนะครับไม่ใช่เฉพาะที่นี่จุดบริการอื่นๆนะครับอย่างตรงนู้นเนี่ยมีร้านแมคโดนัลด์นะครับในฝั่งนี้จะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านนะครับแบ็คแคนยอนอย่างนี้นะฮะทุกร้านเนี่ยจะต้องเข้าไปได้โดยวีลแชร์นะครับแล้วเราก็จะมีเครื่องหมายสำหรับคนที่สายตาพิการนะฮะตาบอดนี่ด้วยนะมันจะมีจุดเบลบล็อกต่างๆที่จะบอกทางเขาได้เมื่อเขาสัมผัสเนี่ยเขาจะรู้ว่านี่คือทางขึ้นนะนี่คือทางเลี้ยวครับโอ้นี่การจะแซงหน้าญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับนี่ครับปตท.ตอนนี้ครับอ๋อแน่นอนครับห้องน้ำอันนี้เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของปตท.คู่กันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่ฮะเจอห้องน้ำสีเขียวเมื่อไหร่นะฮะอันนั้นปตท.ยึดเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นธรรมชาติสำหรับห้องน้ำนี้นะฮะเป็นยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ของเราจะเห็นว่านี่จะเป็นจุดแรกที่ถึงนะฮะถ้าจะเข้าห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงจะต้องอ้อมข้างแต่ห้องน้ำสำหรับคนพิการจะต้องเป็นห้องน้ำแรกที่ถึงก่อนสะดวกที่สุดสะดวกที่สุดครับผมแล้วก็สง่างามนะครับนี่ฮะท่านเนี่ยมองมาเห็นแต่ไกลแสดงว่าปตท.ให้ความสำคัญมากๆระยะทางสั้นที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเดินไกลนะบางทีหมดแรงปั่นแล้วหมดแรงเห็นขึ้นไม่ไหวใช่ไหมโอ้โหนี่เข้าไปได้เลยนะครับปตท.มุ่งมั่นสร้างสรรค์อารยสถาปัตย์ไทยให้โดดเด่นก้าวไกลในประชาคมอาเซียนสะดวกปลอดภัยทันสมัยสู่เวทีโลกพรุ่งนี้มาชมกันต่อครับ